ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ค่ะออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงเช้าแบบนี้นะคะทั้งทาง YouTube Live แล้วก็ที่ facebook.com/sdsface ด้วยนะคะวันนี้เป็นประจำค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะเราจะเจอกันพร้อมกับดีเจอาสาสมัครนะคะวันนี้เจอรี่จารุลาสุจริตจันทร์ประจำหน้าที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็คุณยายแม่ชีสันสนีค่ะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เจอรี่มาเข้ารายการก่อนกลับไปเลือกตั้งหรือเปล่าใช่ค่ะคุณยายเมื่อเช้าไม่ทันค่ะเจอรี่ออกมาแล้วโอ้โหแต่ต้องบอกวันนี้เป็นวันแห่งการตัดสินใจวันแห่งการเปลี่ยนแปลงวันแห่งเขาเรียกว่าวันแห่งความตื่นตัวด้วยทุกคนคงจะมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะใช้รายการของเราเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ได้บ้างกับการตัดสินใจเจ้าค่ะก็คงอยากจะบอกว่าต้องเตรียมจิตนะต้องเตรียมจิตก่อนตัดสินใจอย่าตัดสินใจอย่างลังเลฟุ้งซ่านไม่แน่ใจคาดหวังแต่ให้เห็นถึงว่าถ้าเราจะมีจิตที่ควรกับการงานเนี่ยเราคงต้องตอบตัวเองได้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรแล้วมันก็จะอย่างไร มันเป็นสเต็ปเลยนะคะยายคือทำอะไรเพื่ออะไรเราเลือกคนดีเข้าไปเพื่ออะไรแล้วอย่างไรคือเลือกแล้วอย่างไรเราต้องซัพพอร์ตสิ่งที่เราเลือกอย่างไรไม่ใช่พอเลือกแล้วก็ตัวใครตัวมันอีกเราก็เช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆไม่ได้คือเราต้องมีจิตที่ควรกับการงานแล้วตัดสินใจอย่างที่จะต้องประคับประคองการตัดสินใจของเราที่จะทำให้มันเพื่ออะไรล่ะไปเลือกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการพ้นทุกข์สมมตินะคะเราทำทุกอย่างเพื่อการพ้นทุกข์และอะไรล่ะที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์ทุกในคนรุ่นเราอะเยอะเหมือนกันคือความไม่สบายกายไม่สบายใจเจ้าค่ะหรือทุกเพราะไม่มีเงินใช้มีเงินใช้แต่มันก็ยังไม่สบายกายไม่สบายใจก็เยอะแยะนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรที่สูงสุดแล้วการที่จะประคับประคองการดำเนินชีวิตของเราในช่วงของการเติบโตนะเจ้าค่ะเราต้องการอะไรที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันส่งผลที่สุดเหมือนเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนใช่ไหมคะคุณยายบางทีเราไปตามไหลไปตามกระแสเรื่อยๆคืออย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์และอวิชชาในการเลือกคือไม่รู้แล้วก็คาดหวังพอเราไม่รู้แล้วเราไปคาดหวังกับสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยคุณแม่ว่ามันลงทุนพลาดนะคือเวลาที่เราไม่รู้แล้วเราก็คาดหวังไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราน่าจะรู้ก่อนแล้วลงทุนกับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วจากนั้นเราก็ไม่ทอดทุละให้สิ่งที่เราเลือกไปทำหน้าที่คนเดียวเราต้องสนับสนุนคือจริงๆแล้วมันต้องมีวัฒนธรรมของความเป็นอยู่ในสังคมที่เราอยากให้มันมีสิทธิ์มีเสียงนี่แหละจนกระทั่งมันเป็นกระแสของอริยชนให้ได้คุณแม่ว่ากระแสของอริยชนเนี่ยสร้างได้ตอนนี้แหละเพราะอะไรเพราะมันมีคนที่เบื่อมีคนที่เข็ดมีคนที่แบบเห็นแล้วเจ้าค่ะเห็นแล้วว่าคำว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยเจ้าค่ะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการมีเงินเยอะๆหรือมันหมายถึงการมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ไปร่วมกันที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจดีหรือว่าดีแบบคนรวยกระจกกระจุกคนจนกระจายเนี่ยคือมันไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเรามาเรามีธรรมาธิปไตยกระจายของเราเรารู้เรามีธรรมาธิปไตยคนที่ไปเลือกประชาธิปไตยต้องมีธรรมาธิปไตยก่อนคือต้องมีชีวิตที่รู้ว่าเราจะรอดและปลอดภัยโดยธรรมนะเจ้าค่ะเราจะรอดและปลอดภัยโดยการกระทำของเรา
ที่เรียกว่ากรรมนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครจะทำให้เราเนี่ยดีได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนกรรมของเราในศาสนาพุทธก็พูดเรื่องว่าเรามีกรรมนี่แหละเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะแก้กรรมของตัวเองได้คือคนที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองไม่มีงบประมาณและรัฐบาลไหนหรือภาคธุรกิจใดที่จะเปลี่ยนกรรมเราได้ถ้าเราไม่สมัครใจจริงไหมลูกทีนี้ถ้าเราสมัครใจแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเรามีธรรมาภิธิปไตยอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนแปลงกรรมของเราอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็จะมีปัญญาในการเลือกคนเพราะเรารู้ว่าคนที่จะเข้ามาปกครองเจ้าค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคือครองแผ่นดินนะไม่ใช่ปกครองแต่ไอ้ที่เรากำลังจะไปเลือกเนี่ยมันปกครองนะมีเพิ่มคำว่าปกเข้ามานะคะความหมายเปลี่ยนเลยนะคะคุณยายเพราะฉะนั้นเราล่ะต้องครองใจเราตอนเลือกคนที่จะขึ้นมาปกครองเราก็จะได้เป็นคนที่เรามีสติปัญญาในการเลือกดังนั้นแล้ววันนี้24เป้าหมายของเราคืออะไรเรารู้นี่นะเจ้าค่ะคือจริงๆเราเซตคำถามในใจของเราก่อนเริ่มต้นแล้วก็หาข้อมูลเมื่อตัดสินใจแล้วกำลังจะบอกว่าวันนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรบางคนรับไม่ได้คุณยายคิดไว้ก่อนละว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างงู้นอย่างงี้ฉันจะอย่างงู้นอย่างงี้ไม่อย่าใช้อารมณ์เราเห็นต่างกันได้เจ้าค่ะแต่เราต้องไม่แตกแยกแล้วคนดีเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกเนี่ยต้องทำหน้าที่นะคนดีจะนิ่งดูดายไม่ได้นะเพราะถ้าคนดีนิ่งดูดายเบื่อไปแล้วไม่ลงไปทำหน้าที่เนี่ยคนอื่นก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบว่าตัวเราทำหน้าที่ของเราเราสร้างสังคมของคนอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเป็นเศรษฐกิจสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้สุขแบบไม่มีกระจุกจนกระจายเนี่ยเราก็จะปูพรมของเราถูกเลยคุณแม่เนี่ยไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะว่าก็ไม่ได้ไปเลือกตั้งมาตลอดชีวิตของการบวชใน39แต่ถ้าถามว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ภาวนาให้บ้านเมืองไหมคุณแม่ภาวนาสาธุตอนที่อยู่ในห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ภาวนาไหมคุณแม่ภาวนาเห็นไหมเราทำหน้าที่ของเราแต่ต้องภาวนาภาวนาแปลว่าอะไรทำให้จิตเราดีขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วคุณแม่ก็อธิษฐานว่าที่ไหนที่มีความยากจนก็ขอให้มีปัญญาในการให้ที่ไหนที่มีความมืดขอให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาที่ไหนที่มีความไม่ซื่อสัตย์ขอให้มีความซื่อสัตย์เราคงต้องมีความซื่อสัตย์กันมากทีเดียวที่ไหนที่มีความขัดแย้งขอให้มีการให้อภัยฟังแบบนี้แล้วเราเห็นต่างกันได้แต่เราอย่าเกลียดกันอย่าใช้อารมณ์มาทำให้บ้านเมืองของเราพังเพราะจิตของเรามันพังแม่อยากตัดเป็นสกู๊ปสั้นๆนะคะเป็นเสียงของคุณยายวันนี้ออกอากาศเผยแพร่ไปในช่องต่างๆนิดนึงเพราะว่าไม่ต้องเอาคุณยายลงไปเล่นหรอกอันนี้มันพื้นที่คุณยายอยู่แล้วใช่มันเป็นพื้นที่คุณยายแล้วที่หายไปบ้างเนี่ยก็คงกลับไปเลือกตั้งก็เดี๋ยวจะมีทั้งคนที่กลับไปเลือกตั้งทั้งคนที่กลับมาหลังจากเลือกตั้งใจเย็นๆเนาะทุกเสียงของเรามันเป็นกรรมคือการกระทำที่เรากำหนดชีวิตของเราและกำหนดสิ่งแวดล้อมกำหนดบ้านใช่ไหมวงศาคณาญาติบางคนในบ้านเขาไม่คุยกันนะคนในวัยต่างกันในบ้านเขาไม่คุยกันความคิดต่างกันก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะแต่ว่าต้องรักกันไม่คุยกันก็ต้องรักกันแล้วก็ประเทศของเราเนี่ยมีบรรพบุรุษที่เสียสละมามากแหละเจ้าค่ะถ้าเราไม่เสียสละเสียเลยจะเรียกว่าเรามีความรักในประเทศชาติไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็ต้องไปเสียสละแต่ตอนที่เลือกตั้งเนี่ยให้มีปัญญาหน่อย อย่าเลือกอย่างไม่รู้เพราะบางคนเดินออกไปยังไม่รู้เลยเพราะตั้งประเด็นว่าเบื่อน่ะเบื่อเริ่มต้นมาก็ลบแล้วเนาะถ้าเบื่อเนี่ยเราก็จะเลือกแบบเบื่อๆไงเราต้องมีสติปัญญากับการ
ใช้สิทธิ์และอะไรเป็นเป้าหมายของการให้มีคนจำนวนมากเข้ามาปกครองตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ถ้าเราตั้งเป้าว่าบ้านเมืองเราต้องอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเราก็จะรู้ว่าจะเลือกใครอ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องมีเศรษฐกิจดีมีความหวังอะไรที่เราก็ไม่รู้แต่เราก็เอาไว้ก่อนอย่างเงี้ย มันก็อาจจะทำให้เราลังเลฉะนั้นเราดูสิเราพึ่งตัวเองได้ปะตื่นขึ้นมาเช้าเนี้ยพึ่งตัวเองได้ไหมคือจะมีเลือกตั้งเราก็เลือกไปแต่เราก็ต้องเลือกที่จะมีชีวิตของเราอย่างคนที่ไม่ลังเลกับชีวิตหลังเลือกตั้งด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะคือเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดของมือเรามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนเนี้ยเราสามารถบริหารจัดการด้วยเสียงของเราเพียงหนึ่งเสียงเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้คนดีมีความซื่อสัตย์เข้าไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตคือการเปลี่ยนแปลงกรรมของเราให้เราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ด้วยและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเสียสละด้วยคนดีที่ไม่เสียสละก็เรียกว่ายังเห็นแก่ตัวฉะนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันทุกคนก็ต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวและเห็นต่างอย่างไม่แตกแยกให้ได้ค่ะดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านท่านฟังทางบ้านตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะก็คุณยายให้สติแล้วเนาะรวมถึงที่นี่ด้วยเดี๋ยววันนี้กลับไปเลือกตั้งกันไหมคะนะก็เดี๋ยวน่าจะมีการเขาเรียกว่าอย่างที่คุณยายบอกมีทั้งมาแล้วมีทั้งไปนะคะวันนี้ก็ใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่ซึ่งแน่นอนเรื่องการเมืองเดี๋ยวเราคงจะต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนวันนี้ใช้สิทธิ์จนถึง5โมงเย็นนะคะแต่ว่าประเด็นของเราในวันนี้ใกล้เคียงค่ะคุณยายแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเท่านั้นจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวในหัวข้ออยากเริ่มต้นใหม่แต่ใจก็กลัวการเปลี่ยนแปลงคือจริงๆตอนนี้เป็นกันเยอะคุณยายคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตัวเองอยากมีคนรอบข้างใหม่อยากมีงานใหม่อยากมีทุกอย่างใหม่ๆแต่ก็กลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันจะเริ่มต้นยังไงดีคะคุณยายความกลัวเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราไม่เข้าไปเห็นว่าชีวิตมันคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วให้เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงไหมแล้วทำไมเราถึงจะกลัวสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงล่ะว้าวเนาะใช่เลยความกลัวตหากที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทำให้เราทุกข์เราต้องเป็นคนที่ปรับตัวกับทุกเรื่องที่กำลังเปลี่ยนแปลงว้าวครอบครัวก็มีจากเป็นจากตายเจ้าค่ะเพื่อนก็มีรักมีเกลียดถูกไหมมีรักมีจากภาคแต่ถ้าเผื่อเรามองว่าความเกลียดจะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยังจะจมอยู่กับความทุกข์ก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เกลียดได้ไหมอ่ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เกลียดคือถ้าเราพบว่าชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะแล้วเรากลัวที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราต้องจัดการความกลัวก่อนและเมื่อมันต้องเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เกลียดได้ไหมอ่ะเนี่ยคุณก็พูดเป็นจังหวะเลยนะอย่าเปลี่ยนแปลงอย่างเกลียดนะเกลียดสิ่งนี้เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสิ่งนั้นแต่ไอ้ความเกลียดมันอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะเกลียดต่อไปเรื่อยๆเกลียดคนนั้นเกลียดคนนู้นเกลียดสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความเกลียดในใจของเราได้สักครั้งหนึ่งเราอยู่ที่ไหนเราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรจะเกลียดเพราะอะไรและไม่ว่าอะไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะความเกลียดมันหายไปจากใจเราแล้วความเกลียดความกลัวนี่แหละคือความทุกข์ในใจของเราสู้เปลี่ยนแปลงใจเราให้พ้นจากความเกลียดและความกลัวดีกว่าว้าวแล้ววิธีการล่ะคะคุณยายมันยากเนาะมันเป็นมวลบางอย่างเราอธิบายไม่ได้แต่เรารู้ว่าเรากลัวมันเป็นความขมุกขมัวบางอย่างในชีวิตเราแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงมันมีวิธีการไหมคะคุณยายเพราะว่าเราเนี่ยลืมตามาทุกเช้าเราก็เห็นอยู่แต่สิ่งเดิมๆเราก็เคยชินเคยเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางไปที่ไหนที่เขาไม่มีอะไรไหมอ่ะ
ไอ้สิ่งที่เรากลัวว่าถ้าเราไม่มีอะไรแล้วเราอยู่ไม่ได้อย่างคุณยายไปทางเสน่ห์อย่างเงี้ยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทอฟฟี่เม็ดเดียวมันต้องกินกัน8คนเนี่ยทอฟฟี่เม็ดเดียวกิน8คนแบ่งยังไงคะคุณยายก็คนละจิตโอ้แค่ทุกคนได้ลิ้มรสไม่เห็นต้องมีใครกินคนเดียวอาหารอร่อยมันกินกันหลายคนเวลาที่เราเห็นการอยู่ดำรงอยู่ได้ของคนที่ไม่มีอย่างที่เรามีแล้วเขาล่าเริงอ่ะเหมือนเราไปอินเดียอย่างเงี้ยเขาตักอาหารใส่ลงไปในภาชนะที่มันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่ใบตองวางอยู่บนโต๊ะอ่ะแต่เขากินไม่เหลือเลยนะกินแบบใบตองเนี่ยมันเอี่ยมเลยนะเกลี้ยงเลยก็ไม่เห็นว่าเขาจะต้องเจออะไรที่มันต่างไปจากใบจอกใบตองแต่ว่าความเป็นอยู่ของเขาแบบมีใบตองของเขากับมือของเขาเนี่ยมือเท่านั้นนะคะมันพึ่งตัวเองได้ เห็นไหมไอ้เราเนี่ยที่กลัวเนี่ยเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็กลัวว่าถ้าเราไม่มีในสิ่งที่เราเคยมีเราจะพึ่งตัวเองไม่ได้อ่ะคุณแม่ก็จะถามพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติในเสถียรน่ะมันไม่มีในสิ่งที่เราเคยมี24ชั่วโมงอยู่ได้ไหมลูกพึ่งตัวเองได้ไหมลูกแล้วถ้าออกไปเนี่ยจะกลับไปอยู่กับความเคยชินที่ไม่พึ่งตัวเองอีกเนี่ยทำไมล่ะในเมื่อเราก็พึ่งตัวเองได้แล้วอะแต่เราก็ใช้สิ่งที่เราพึ่งตัวเองได้เนี่ยแบ่งปันคนอื่นด้วยเราก็เริ่มสร้างสังคมอริยะของเราไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสเมื่อใดที่เรามองว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันห่างไกลจากกิเลสได้คนมันจะแบ่งปันได้แต่ถ้าเผื่อเศรษฐกิจของเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับความร่ำรวยคนร่ำรวยแบ่งปันน้อยกว่าคนยากจนนะคนร่ำรวยจะแบ่งปันเฉพาะกับพวกพ้องและพันธมิตรของตัวเองแต่คนยากจนนะมาไม่มีอะไรมานอนด้วยกันมากินด้วยกันมาคุยกันเห็นไหมเห็นไหมว่าความร่ำรวยไม่ได้เป็นเศรษฐีนะแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่มีการให้ได้เยอะกลับเป็นเศรษฐีนะแปลกนะคะคือจริงๆมันเหมือนคนยิ่งมีน้อยถ้าเท่าที่ฟังคุณยายแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเราสังเกตเนาะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้มีเยอะมากแต่โอ้ยใจใหญ่มากกว้างมากแต่กับบางคนที่ดูแล้วแบบน่าจะเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้แต่กลายเป็นว่าดูแคบคือจริงๆแล้วคุณแม่ได้มีโอกาสสังเกตสิ่งที่คุณแม่ทำในช่วงเวลา30ปีนะเจ้าค่ะคุณแม่อยากจะชื่นชมพวกเราทุกคนเลยที่จริงอ่ะคนที่เดินเข้ามาที่เนี่ยคือปรารถนาการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแหละลูกแล้วก็โดยส่วนใหญ่ไม่งมงายด้วยนะไม่งมงายนะเจ้าคะเพราะว่าคุณแม่ไม่มีอะไรล่อเลยอ่ะไม่เอาความรวยเข้าล่อไม่เอาให้หวยสายศิลป์น้ำมนต์หรือแม้แต่อะไรที่เข้าไปทำเสน่ห์หน้าตาไม่มีอ่ะแต่มีความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งว่ามนุษย์ถ้ากล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติปัญญาเขาจะสามารถพึ่งหัวใจของเขาได้เจ้าค่ะและอะไรล่ะที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติปัญญาคือการบริหารกรรมของเขาไงและการบริหารกรรมของเขาเนี่ยใครต้องเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมก็ตัวเขาไงแล้วเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงกรรมของเขาได้เขาเห็นผลเขาศรัทธาเขามีปัญญากับการศรัทธาที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาก็มีความเพียรและกำลังของจิตที่เป็นสมาธิได้แล้วมีสติร้อยไว้เขาก็มีพละ5มีปัญญามีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วมีการทดลองอ่ะเหมือนเป็นการฝึกฝนระดับของปัญญาแล้วก็รวมถึงในสิ่งที่คือมันไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะคุณยายถ้าฟังคนเราเนี่ยความเพียรมันมีหลายเป้าหมายเพียรหาเงินยอมโกงก็ได้ยอมทุจริตก็ได้เพราะคิดว่าเงินคือคำตอบแต่ถ้าเราบอกว่าเพียรพ้นทุกข์เราจะหาเงินนะไม่ใช่เราไม่หาเงินนะแต่เราไม่ยอมโกงไม่ยอมแลกด้วยอะไรที่เป็นการ
ผิดศีลผิดธรรมอ่ะแม่ดูว่าคือคุณแม่ไม่ได้พูดว่าเราไม่หาเงินนะเจ้าค่ะเสถียรถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถมีหูงานอย่างนี้ได้เจ้าค่ะแต่ว่าเงินที่ได้มาต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่ต้องมาจากตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่ครอบครองเจ้าค่ะต้องขึ้นป้ายไม่ที่นี่ทุกอย่างเป็นน้ำซึมบ่อทรายใครเปลี่ยนแปลงใครเสียสละทุกคนมีโอกาสแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราช่วยกันสร้างได้ถ้าเราต้องการสังคมที่มีความสุขเราต้องเอาความเห็นแก่ตัวเราออกเพราะความสุขจากการเสียสละของเราเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ขอยังย้ำว่าเรายังมีความสุขที่ได้สร้างเราเสียสละเราทำงานหนักแต่เราจะรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยใจด้วยความละโมบเราไม่เหนื่อยใจที่ผลประโยชน์มันขัดกันเพราะคนที่มันให้ได้มันมีมิตรภาพอ่ะเจ้าค่ะทำไมเราไม่ช่วยกันสร้างสังคมอารยะเช่นนี้ล่ะลูกพูดถึงสังคมอริยะอย่างด้านหลังของเราตอนนี้ก็เป็นจริตทราบจากพี่นายว่าก็มีเป็นเขาเรียกว่าลูกศิษย์ของคุณยายที่ทำเซรามิกใช่ไหมคะที่ทำแก้วตัวนี้ขึ้นมาแก้วเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เสียไม่ต้องไปใช้เงินบริจาคมาลงทุนเลยเจ้าค่ะเพราะว่าอาสาสมัครของเราเนี่ยเสียสละสิ่งที่เขาชำนาญเขาเป็นเด็กเล็กๆที่เล็กๆเล็กๆเป็นคนที่ไอเป็นเจนวายอ่ะแล้วเขาก็ฟังรายการวิทยุเราเนี่ยแหละแล้วก็อยากจะทำบุญแต่เขามีเงินอยู่เท่านี้เขามีเงินมา 30,000 มาทำห้องน้ำเจ้าค่ะคุณแม่ก็ถามเขาว่าคุณลำบากไหมคือคนจะทำบุญเนี่ยคุณแม่ไม่อยากให้ลำบากคุณลำบากไหมเขาก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ลำบากครับก็ถามว่าทำอาชีพอะไรเขาก็บอกว่าเขาขายเซรามิกเล็กๆนี่แหละชิ้นละเท่าไหร่20 บาทก็ดูเซรามิกที่เขาเอามาตั้งน่ะของเขาน่ะแล้วขายได้เท่าไหร่ก็เอาเข้าทำมาสม20 บาทเนี่ย5 ชิ้น 100เนี่ยแถมอีกชิ้นหนึ่งอีกนะมันให้เนี่ยเราก็สังเกตกิริยาคนแล้วไอ้เซรามิกที่เราใช้กันในอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยมันถูกความร้อนแล้วมันอันตราย คุณยายเปลี่ยนเป็นเซรามิกเถอะครับมันจะไม่อันตรายเราก็เปลี่ยนจานเนี่ยเป็นจานที่เขาถวายเนี่ยเพื่อให้คนที่มาปฏิบัติธรรมปลอดภัยแล้วคุณแม่ก็เห็นน้ำใจเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากช่วยสร้างธรรมาสมคุณยายมีภาพเขียนอะไรลูกศิษย์ก็บอกมีวันสโตกเขาก็ไปเอาวันสโตกของคุณยายเนี่ยปั๊มเข้าไปในแก้วที่เขามี600 ชุดเนี่ยเขาสามารถทำธรรมาสมได้1 ห้องโอ้สาธุเลยค่ะสาธุเอาเลยนี่ส่งไปถึงอิตาลีอีก50 ชุดส่งไปให้เพื่อไปช่วยไปทำวัดคือเขาก็รู้สึกได้ว่าเขาเป็นน้ำซึมบ่อทรายที่คุณยายตักน้ำเนี่ยเอาไปช่วยคนอื่นเจ้าค่ะเขาก็เลยมาเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นลูกศิษย์แค่เพียงปีนี้เท่านั้นนะคะแล้วสิ่งที่เขาทำน่ะเราไม่ได้ขายไงเราไม่ได้ขายแต่เราอยากให้คนเนี่ยมีจิตหนึ่งก็ถึงทำแล้วถ้าคุณอยากช่วยเรื่องธรรมาสมเพราะเราก็เปิดโอกาสให้คนเก็บเงิน10 บาทอยู่แล้วบางคนบอกว่าให้มากกว่า10 บาทได้ไหมอย่างเมื่อวานนี้มีคนไปบอกว่าขอทำห้องน้ำเอาเงินมาให้40,000ก็แล้วแต่คุณแม่บอกว่าห้องน้ำ30,000ก็พออีก10,000เอาไปทำลิฟต์ได้ไหมไปทำไฟฟ้าได้ไหมเขาบอกเขายินดีเพราะเวลาที่เราพูดถึงการให้เนี่ยเราต้องไม่มีความละโมบในการให้ด้วยนะเจ้าค่ะคือบางคนให้เพื่อหวังผลไงเขาให้เราเพื่อเขาจะเอาอะไรจากเราสมมติถ้าเราขายของแล้วเราให้ความสุขกับคนซื้อมากซื้อน้อยเราจะไม่หงุดหงิดเลยเพราะเราให้ความสุขจริงไหมการขายของเรามันได้กำไรไม่ใช่การขายของเรามันเอากำไรมันต่างกันเลยนะคะธุรกิจอย่างเงี้ยธุรกิจที่เอากำไรแล้วมีพวกพ้องของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราให้กำไรกับคนจำนวนมากไม่ได้ตื่นเถิดชาวพุทธคนที่รวยกว่าเราคือเจ้าชายสิทธัตถะคนที่มีบารมีมีอำนาจเจ้าชายสิทธัตถะ
แต่ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะมองเห็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์แล้วบอกพระราหุลว่าราหุลพ่อมีอริยทรัพย์ให้เธอมากกว่าทรัพย์พระราหุลถามพ่อเลยว่าพ่อจะมีมรดกอะไรให้ลูกที่พ่อออกไปถือบาตรขอเขากินพ่อบอกมีอริยทรัพย์มีอริยทรัพย์ทำไมเราไม่สร้างอริยทรัพย์แล้วให้มรดกเรื่องนี้กันกับคนรุ่นหลังถ้าเราไม่เป็นพ่อค้าอย่างสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือแม้แต่หลวงพ่อพุทธทาสเกิดในตระกูลพ่อค้าแต่มีสวนโมกไว้ให้คนอะให้ความร่มเย็นเราทันนะคุณแม่ทันเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบว่าตัวเรากำลังบอกว่าโลกมันเปลี่ยนจงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างที่มีใจของเราเป็นอริยชนลูกเราจะไม่กลัวอะไรเลยเวลาคุณแม่ไปประชุมเรื่องสันติภาพเขาก็ให้คุณแม่อยู่โรงแรมที่ดีที่สุดในนิวยอร์กนะแต่ขอโทษนะเราก็ยังใช้น้ำประหยัดใช้ไฟประหยัดคุณแม่มีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงแรมบริวารจัดการประชุม Global Peace Initiative โรงแรมบริวารคือโรงแรมที่มีมาแล้ว150ปีคุณแม่อยู่ห้องที่ดีที่สุดแต่คุณแม่จัดมันไว้เป็นห้องประชุมกองทำงาน เพื่อคนอื่นเวลาที่เรามองว่าเราสุขง่ายใช้น้อยเนี่ยดูว่าเราโง่ไหมเราก็มีปัญญานะสุขง่ายใช้น้อยเพราะเราให้สิ่งที่เราไม่ละโมบกับคนอื่นด้วยใช่ไหม มันถึงต้องมีสุขเมื่อสร้างคือชวนกันมาสร้างแล้วสุขเมื่อให้ไงสามสุขไม่ใช่สุขเมื่อเอานั้นใครที่หวังปรารถนาเศรษฐกิจดีสุขเพื่อเอาเนี่ยอันตรายแค่คิดสังคมจะมีความบาดหมางเยอะและสังคมจะมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนแล้วทำให้เกิดอันตราย อยู่ไม่ได้ทั้งคนรวยและคนจนทำให้คนจนเป็นเศรษฐีมีความสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ทำให้คนรวยเป็นเศรษฐีสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้สรุปแล้วจะรวยหรือจนก็เป็นเศรษฐีเพราะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้อย่างนี้เข้าใจไหมลูกไม่ใช่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือสังคมที่มันมีแค่พรรคพวกเฉลี่ยเกียร์กันลงตัวก็เรียกว่าพันธมิตรพอตีกันก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะคะคือ4คำนี้คุณยายให้ไว้เป็นคาถาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณสุขใจแน่นอนสุขง่ายใช้น้อยสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างใช่ไหมคะสุขเมื่อให้นะคะเราต้องมีกำไรที่เราให้ถ้าการให้ของเรามันเป็นกำไรเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ลงทุนน้อยเอากำไรเยอะแต่เราจะลงทุนน้อยแต่ให้กำไรเยอะหรือเราลงทุนมากแต่ให้ได้มากด้วยพอไหวไหมหรือจะคิดว่าเอาไปเชยไปขอโทษนะมีเพื่อนเศรษฐีทั้งโลกเลยนะเนี่ยที่พูดเนี่ยไปไหนก็มีแต่คนให้แม้กระทั่งทางเสนียเวลาที่เราไปที่ทางเสนียเราไปเจอพ่อค้าพลอยทำจับปูมากินและทำน้ำพริกปูไข่อ่ะเจ้าค่ะแต่ทีนี้เพื่อนมุสลิมของเราเขาไม่กินสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไงเขาไม่กินปูคนไทยเราก็กินปูตัวเบลเลอร์คุณแม่ก็ถามว่าทำไมเราไม่สอนให้เขากินล่ะคุณแม่อดถามไม่ได้เพราะทางเสนียมันก็เขาบอกว่าที่เขากินไม่ได้เพราะว่าวัฒนธรรมของศาสนาเขาจะไม่กินสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ปูมันเป็นสัตว์น้ำนะคะคุณยายมันเดินด้วยอ๋อโอเคใช่มันเดินอยู่ใช่เราก็ไม่ค่อยรู้แต่เขากินปลาโอเคอันนี้ต้องน้ำโอลี่ได้นะคะเอาล่ะโหจริงๆดูเวลาแล้วเราก็คุยกันเพลินนะคะคุณยายเมื่อกี้
มีหลายๆประเด็นตอนนี้เริ่มมีคนส่งคำถามมาแล้วค่ะมีอัปเดตนะคะจริงๆส่งกันเข้ามาได้นะคะดูเราอยู่ที่ไหนยังอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศส่งเสียงเข้ามาได้นะคะจานชามเซรามิกและแก้วเมื่อสักครู่นี้ร่วมทำบุญได้นะคะมาที่เสถียรธรรมสถานได้เลยใช่ใช่เมื่อวานก็มีคนช่วยเยอะก็มีร้านในโครงการจิตประพัฒน์สอนก็เขาก็บอกว่าเขาจะคือวันเกิดเขาก็เข้ามาหาเพราะเด็กๆพวกคุณยายขลิบผมให้อ่ะเด็กลูกครึ่งอินเดียก็ดีคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่า30ปีของการทำงานในเสถียรกับการบวช39เนี่ยมีลูกศิษย์เยอะเนาะแล้วก็มีทุกระดับเลยใครนึกถึงที่จะให้กันก็บางทีก็มาแชร์กันเพราะที่นี่ไม่สอนให้ทำบุญแบบเป็นหนี้ไม่สอนเรื่องอื่นเลยสอนว่าทำบุญคือการสละความเห็นแก่ตัวทำบุญแต่พอประมาณมีความซื่อสัตย์เก็บไปทีละวันหนึ่งทำกุศลพร้อมกับการทำบุญไปด้วยกุศลคือละบาปนั่นแหละละบาปเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่มีให้คนอื่นด้วยก็เป็นบุญเนี่ยค่ะแม่ก็สอนน่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่อีกไม่เขามีแค่600ชุดหมดไปแล้วเกาะกว่าครึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์ที่อยากได้สิ่งที่คุณแม่ธรรมะอะค่ะก็อันนี้ก็เรายินดีหนังสือก็ขอบคุณนะคะมีคนจองเข้ามาเมื่อวานก็นั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคนก็ใช้อะไรการมีวงศาคณาญาติก็จอง10ชุดแม่ไม่ว่าหรอกคือไม่ว่าในที่นี้คือหมายความว่าใครจะจองยังไงเพราะหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ไปเก็บหรอกเขาจะเอาไปแจกแล้วเมื่อวานนี้ก็ทำที่ขั้นหนังสือให้แล้วก็เป็นภาพแม่ชีชะโงกหน้าต่างมานิดนึงที่จริงถ้าติมีภาพนี้ก็ได้ถ้าใครที่จองมาก็จะได้ภาพเนี้ยภาพที่เป็นที่ขั้นหนังสือก่อนแล้วก็เขียนว่าอ่านหนังสือเล่มนอกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเล่มในนะเจ้าคะเตือนว่าปฏิบัติด้วยปฏิบัติด้วยก็มีที่เป็นแม่ชีน้อยโผล่หน้าต่างมาหน่อยก็เป็นภาพคุณยายก็เป็นแม่ชีน้อยก็นึกถึงคุณยายแหละเจ้าค่ะเราก็เตือนกันเพราะเราก็อยากให้เด็กๆอ่ะมีไอดอลมีแม่ชีเป็นไอดอลเด็กๆเขาก็จะรู้จักสติมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเจ้าค่ะฉะนั้นวันนี้ขณะที่ยืนรอเข้าแถวเนี่ยเห็นไหมภาพเนี้ยใครอยากได้ภาพเนี้ยคุณยายก็โผล่หน้าต่างแล้วก็จะมีลายมือคุณยายเขียนว่าอ่านหนังสือเล่มนอกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเล่มในนะเจ้าค่ะจองมาได้เลยค่ะเดี๋ยววันที่25หนังสือจะมาส่ง 1,500 ชุดก่อน 1,500 ชุดก็จะไอ้เนี้ยเอาไปให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นชุดแล้วก็มีแพ็คเกจเรียบร้อยสำหรับ The Book of Truth นะคะมี3เล่มค่ะแล้วก็ไปแถลงข่าวกับพวกเรากันที่ห้องมิทติ้งรูม4ในวันที่30ก่อนคุณยายขึ้นเครื่องไปเจอไปกอดกันหน่อยเห็นว่าวันนั้นวันเสาร์หน้า30มีนาคมเนี่ยเราจะไปเจอกัน 9:00 น. ถึง 10:00 น.เป็นงานเขาเรียกเหมือนแถลงข่าวเนาะเหมือนเป็นงานเปิดตัวนะคะ The Book of Truth ถ้าเจอรี่ไม่ได้ไปไหนเจอรี่ก็ไปอยู่แถวนั้นแหละคุณยายเซ็นให้ได้เลยค่ะคุณยายก็คือแล้วพอเสร็จงานนั้น 10:00 น.คุณยายก็บินต่อไปเลยที่อินเดียใช่ไหมคะพาคนไปบวช20คนพอไปถึงวันที่30ก็ไปคลิปผมกันที่อินเดียเลยพอ31ก็เดินเท้าเปล่าจากวัดไทยพุทธคยาเนี่ยเข้าสู่มณฑลพิธีที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เลยว้าวโอ้เธอเอ้ยคุณยายนอนเยอะๆนะคะฮะฟังคิวคุณยายแล้วโอ้โหแน่นเหลือเกินเราต้องเดินเท้าด้วยอะไรด้วยเดินเท้าคุณยายก็เดินนำทุกรุ่นเลยเจ้าค่ะคุณยายก็เดินนำพวกเธอไม่ชีก็ถือดอกบัวเนี่ยดอกบัวพระอริยธาราเนี่ยที่ใส่ผมเนี่ยเดินตามเท้าเปล่าแล้วเราก็จะเห็นกลุ่มจันทานนั่งแล้วก็จะมองคุณยายก็จะทักเขาเพราะเขาเห็นคุณยายทุกปีเลย10ปีแล้วเขาก็ถามว่าเด็กของเขาทำไมบวชไม่ได้เขาถามอย่างนี้ด้วยเหรอคะเด็กของเขาเด็กขอทานผู้หญิงอะแล้วเดี๋ยวนี้ขอทานก็เข้าไปไม่ได้เราก็ต้องออกมาทุกทีเราก็จุงไปด้วยเลยคุณยายเคยจุงขอทานเข้าไปด้วยแล้วเขาว่าอะไรไหมคะคุณยายถ้าคุณยายจุงไม่ว่าแต่เราจุงได้ไม่ทุกคนนะเนาะมีเด็กอินเดียอยากมาอยู่กับคุณยายด้วยนะที่เป็นขอทานน่ะที่เห็นไหมจริงๆแล้วพอเราช่วยอยู่กำลังวางแผนแต่มันต้องทำอย่างถูกต้องอ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงหนังสือนะคะทีมงานบอกว่าโทรมาจองก่อนได้นะคะเพราะว่าหนังสือคือเราทำจำนวนจำกัดน
นะคะ02-519-1119นะคะแล้วก็ไปรับหนังสือที่หน้างานวันที่30มีนาคมวันเสาร์หน้าไปเจอกันที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกพอเสร็จที่ศูนย์สิริกิติ์วันเสาร์หน้าปุ๊บคุณยายจะไปบินเลยค่ะไปพร้อมๆกับแม่ชีมีแม่ชีน้อยด้วยเนาะแม่ชีน้อยที่เห็นในภาพนั่นนะบวชอินเดียนะไปกันที่พุทธคยานะคะแล้วก็คุณยายนำเดินนะคะไปที่นู่นบวชกี่วันนะคะคุณยายรอบนี้ก็บวชจากวันที่30จนถึงสิ้นเดือนสำหรับคนที่อยู่ได้ก็บวช1เดือนถ้าใครที่บวชไม่ได้ก็อาจจะกลับมาแล้วสึกวันที่13แล้วก็บวชไทยก็อยู่ไปจนถึงสิ้นเดือนถึง25ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจัดเวลาบางคนก็อาจจะบวชตลอดชีวิตก็ได้นะมีไหมคะคุณยายมีมีค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดทางบ้านหรือใครสนใจอยากจะร่วมบวชรอบนี้ยังทันไหมคะทันค่ะทันเนาะยังทันก็มาบวชไทยโอเคบวชอินเดียก็ขึ้นอยู่กับมีตั๋วเครื่องบินหรือเปล่าก็คืนตั๋วเครื่องบินไปแล้วซื้อรอไว้ไม่มาก็ส่งคืนก็เสียค่าตั๋วเครื่องบินไปแต่ยังไงก็ตามมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเจ้าค่ะอยากชวนจริงๆบวชที่อินเดียมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะก็เชิญชวนดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเข้าสู่ช่วงที่2แล้วล่ะค่ะเป็นช่วงของการตอบคำถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครมีคำถามนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกคำถามเริ่มมาแล้วค่ะเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีมีเรื่องหนักค่ะคุณยายเขาบอกว่าญาติผู้ใหญ่ของเขารู้ว่าลูกท้องเขาบอกให้ลูกไปซื้อยามาให้กินคือวันอาทิตย์เนี้ยเขานัดกันจะมาคุยแล้วบอกไม่เอาละแค่นี้ช่วยเหลือไม่ไหวละคือตัวเขาก็เลยทุกข์มากกับเรื่องนี้ที่เขารับรู้ไม่รู้จะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงคะอย่าฆ่าเลยเด็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วก็ชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแล้วเราก็ตั้งใจจะทำลายชีวิตลงมือทำร้ายชีวิตและทำลายชีวิตได้เนี่ยมันครบองค์ของการปานาติบาตเลยลองมองใหม่เจ้าค่ะช่วยกันเลี้ยงยังไง อยู่บ้านไม่ได้มาอยู่กับคุณยายก่อนคลอดแล้วค่อยกลับบ้านก็ได้ อะไรก็ได้คิดหาทางความร่วมมือมันมีวิธีการคือมันก็รู้ว่ามีชีวิตแล้วไงแล้วถ้าเผื่อว่าเราทำให้ชีวิตนั้นหายไปอ่ะเราก็จะเศร้าหมองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันมีทางอื่นอีกไหมที่จะช่วยแล้วถึงแม้ว่ามันจะลำบากสักหน่อยแต่มันก็เรียนรู้ว่าอย่าทำอีกคุณแม่เคยเจอเด็กในบ้านสายสัมพันธ์ที่ทำอย่างเงี้ยคือพอท้องแล้วไม่พึงประสงค์ก็เอาออกเด็กท้องได้ทุกปีเลยเพราะมันคิดว่ามันไม่ต้องรับผิดชอบแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเจ้าค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยจึงต้องระวังว่าอย่าให้เด็กไปสมสู่กันโดยที่ไม่มีความพร้อมเพราะมันจะมีเด็กหญิงแม่เยอะและตอนนี้เด็กหญิงแม่ก็ทำแท้งทุก6วินาทีอยู่แล้วเจ้าค่ะเราอย่าต้องไม่ให้เด็กมีความเขาเรียกอะไรฮะประมาทในเรื่องของคือเซ็กส์มันเป็นเรื่องของความต้องการทางร่างกายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักเด็กต้องแยกระหว่างเซ็กส์กับความรักให้ได้และถ้าเป็นความรักเธอต้องรับผิดชอบถ้าความรักที่ไม่ซื่อสัตย์มันจะทำให้เธอมีผลในระยะยาวเราก็ต้องสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นมองเป็นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองความคิดด้วยมีคำถามจาก YouTube ค่ะคุณยายตอนนี้หนูไปมีคนใหม่คาดว่าเป็นแฟนคนใหม่นะคะอ๋อตอนนี้แฟนหนูไปมีคนใหม่แล้วก็เป็นคนที่หนูสนิทด้วยว้าวหนูควรทำยังไงดีคะคุณยายมันก็คงบาดใจแหละสมมติว่าถ้าเรามีคนที่รักเราแล้วก็ไปมีอะไรกับคนที่เรารู้จักที่เรารักด้วยโอ้โหมันก็บาดใจเลยแหละซึ่งอันเนี้ยก็ต้องตัดสินใจแล้วถ้าเผื่อเขามีนิสัยอย่างนี้เจ้าค่ะเขามีนิสัยอย่างนี้เขาก็จะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆโอ้จริงเนาะแล้วก็ต้องกลับมาถามว่าเราพึ่งตัวเองได้ไหม
ถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราพยายามซักตัวเองแล้วว่าเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรก็ว่าไปในอีกหลายๆเรื่องคราวนี้การตัดสินใจของเราก็จะรอบคอบมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วจะตัดสินใจอะไรก็อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์อ่ะให้ตัดสินใจด้วยปัญญานะคะใช้ปัญญาใช้ปัญญานะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้มีคำถามทำงานมานานค่ะแล้วไม่เคยทำงานที่อื่นเลย10กว่าปีแต่มีความไม่มั่นคงอยากเปลี่ยนงานแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเริ่มต้นยังไงมีความรักในที่ทำงานด้วยแต่ก็อยากเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีความกังวลดูสับสนวุ่นวายเหลือเกินค่ะคุณยายคุณแม่ว่าจิตเขาไม่ควรกับการตัดสินใจเจ้าค่ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็เปลี่ยนงานได้ถ้าเขามีดีข้างในคือทุกคนเนี่ยถ้าพึ่งตัวเองได้ก็จะไม่อยู่ในที่ที่ตัวเองต้องไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของการตัดสินใจของคนอื่นที่ถ้าเราก็ยังตัดสินใจเองไม่ได้เราอาจจะต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งหน่อยเพราะตอนนี้งานก็หายากเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราไม่ทำงานตรงนี้เราพึ่งตัวเองได้ในระดับไหนเราสร้างงานของเราเองได้หรือไม่และเราสามารถที่จะบริหารชีวิตของเราแบบในตอนแรกสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างก็สุขเมื่อให้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอให้เราเนี่ยกล้าเพราะตอนนี้คนก็ไม่ทำงานอยู่ในบริษัทนะคนก็อยากออกมาหางานของตัวเองทำนะยิ่งเด็กยุคลุกยุคใหม่นะคะคุณยายไม่เลยไม่เข้าไปเลยไม่ไปเป็นลูกจ้างเลยเด็กยุคใหม่จริงมันสร้างธุรกิจของมันได้เลยดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วยืนได้ด้วยตัวเองใช่ถามคำถามตัวเองตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนนะคะมีคำถามค่ะว่าอดีตเคยผิดหวังเรื่องความรักปัจจุบันนี้กลายเป็นความกลัวว่าคนปัจจุบันจะทำให้เสียใจเหมือนอดีตโอ้ยคนละคนคนละคนเนาะคนละคนคนละกรรมทำไมให้คนที่เราเคยผิดหวังในอดีตมาทำแท้งเราตอนนี้คนละคนเธอลองเปลี่ยนนิสัยเธอที่เคยสูญเสียคนเก่าไปแล้วลองดูซิว่าความรักใหม่ที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราจากใจร้อนเข้าไปจัดการเขาก็เป็นใจเย็นมองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วใจของเราไม่เป็นทุกข์มันก็น่าจะเริ่มต้นได้แล้วก็อย่ามองว่าความรักคือการเข้าไปแล้วยอมรับข้ออ่อนของเขาไม่ได้แล้วคิดจะไปเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว่าเขารักเราเขาน่าจะเปลี่ยนเพื่อเราเอานะเอานะเฉยนะถามตัวเองก่อนว่าจะรักใครเนี่ยยอมรับข้ออ่อนของคนคนนั้นได้หรือเปล่าให้อภัยได้ไหมถ้าให้อภัยได้พอไหวพอไหวตั้งคำถามนะคะอีกคนนึงค่ะบอกว่าแต่งงานคบกับสามีคนนี้มา10กว่าปีมีลูกเล็ก1คนแต่เขานอกใจควรทำยังไงดีคะควรเลิกหรืออยู่ต่อดีเพื่อลูกคะถ้าอยู่เพื่อลูกก็ถามลูกเลยโอ้ถามลูกคุณลูกเขายังเล็กนะคะคุณยาย10ปีไม่ใช่หรอเขาไม่ได้บอกว่าลูกเขาเท่าไหร่แต่เขาว่าแต่งงานกับลูกมาแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นมา10กว่าปีมีลูกเล็กคนหนึ่งคือคุณแม่ว่าเด็กสมัยนี้มันตัดสินใจแทนเราเยอะมากเวลาที่เราไม่มีความสุขเด็กมันก็รักเรามันจะถามว่าเราต้องทำอย่างนี้เพื่ออะไรถ้าเราบอกเพื่อลูกลูกก็จะบอกว่าแม่กับพ่อไม่ต้องอยู่ด้วยกันเขาก็มีความสุขได้นะและหาวิธีการทำงานไปด้วยกันนะอันนี้เด็กตอบคุณยายนะไม่ใช่คุณยายตอบแทนเด็กนะถามว่าถ้าพ่อแม่ก็ไม่อยู่ด้วยกันแต่เขามีความสุขขึ้นที่เขาจะห่างกันหนูจะว่ายังไงเด็กก็บอกเลยว่าหนูมีความสุขถ้าพ่อแม่มีความสุขว้าวเด็กคนนั้นอายุเท่าไหร่คะคุณยายนั่นแหละก็ประมาณ10นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเขาว่าเขายังเล็กคือเพื่อนเจลลี่คนหนึ่งเหมือนกันลูกประมาณแค่5ขวบอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเหมือนเพื่อนเจลลี่เชื่อว่ายุคนี้สมัยนี้เนาะปัจจุบันแต่ก่อนเราเติบโตมาถูกเราถูกเลี้ยงดูว่าลูกยังเด็กอย่าเพิ่งให้เขารู้เรื่องแต่บางครั้งบางทีอันเนี้ยเป็นความเครียดเป็นความทุกข์ของคุณแม่ที่เก็บไว้คือเวลาที่เด็ก1คนเขาเห็นเราร้องไห้เจ้าค่ะหรือเราทะเลาะกันความรักที่มันทะเลาะกันแล้วเด็กสงสัยว่าทำไมความรักต้องทะเลาะแล้วต่างคนต่างใช้อารมณ์เนี่ยเด็กจะขยาดจากความรักเลยนะคะ
เป็นปมเขาไปเลยเนาะคุณยายเนาะเขาเห็นตั้งแต่เด็กนะคะอย่างเช่นกินข้าวทีไรแม่ก็จะบ่นพ่อได้ทุกครั้งแล้วเขาก็จะคิดว่าความรักมันเป็นอย่างนี้มันความรักมันต้องเป็นความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่แล้วมันไม่สุขมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่เรียกว่ารักเจ้าค่ะมันคือความทนอะไรก็ไม่รู้เอาเข้านั่นแหละมาหาลือด้วยได้เลยนะเด็กสมัยเนี้ยเจ้าค่ะเขาจะบอกเราเองว่าแม่อย่าเพิ่งหย่ากันเลยอะไรเขาก็จะรู้ว่าแต่วันหนึ่งเขาได้รู้ความจริงแล้วไงว่าวันหนึ่งมันจะมีคำว่า separate ก็คือการแยกกันชัดเจนนะคะก็คุยกับเขาตรงๆเลยค่ะอันนี้รวบตึงรู้สึกจะมีสัก 2-3 คำถามที่ใกล้เคียงเขาบอกว่าสามีเป็นคนคิดลบอีกคนนึงก็บอกว่าตัวเองเป็นคนคิดลบนะคะรวบตึงมาเลยบอกว่าอย่างคนนั้นเนี่ยสามีเป็นคนคิดลบขี้หึงหวาดระแวงมากๆทำยังไงดีคะคือเวลาคนคิดลบเนี่ยจะปรุงแต่งอย่างลบๆก็ต้องทำความมั่นใจให้เขาคือหนึ่งเราไม่เป็นเราไม่เป็นอย่างที่เขาคิดว่าเราเป็นแล้วแสดงความชัดเจนในการไม่เป็นนั้นแคร์เขามากขึ้นอีกหน่อยเช่นถามเขาว่าถ้าเราทำอย่างนี้เขารู้สึกยังไงถ้าเรายังต้องมีสังคมเขารู้สึกยังไงเขาไว้ใจไหมอย่างเงี้ยระแวงหรือเปล่าถ้าเขาไว้ใจเราแล้วเขาบอกว่าเออเขาก็ระแวงนะเราก็ควรจะต้องหาท่าทีในการใช้ชีวิตที่ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขาไว้ใจเราได้อันนี้เราก็จะดูเป็นเรื่องๆไปคนคิดลบระแวงอยู่แล้วค่ะมาเป็นแพ็กเกจนะคะต่อไปค่ะมีวิธีการยังไงคะที่จะทำให้รู้เท่าทันคนไม่ถูกหลอกแสดงคนนี้น่าจะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะอยากแบบให้ทันคนค่ะคุณยายต้องทำยังไงดีคะคนที่จะมีสติปัญญาอารักขาจิตของตัวเองได้ต้องฝึกลูกและคนที่ฝึกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันอารมณ์ได้ก็ทันคนอื่นได้นะคุณยายว่าเนาะจริงไหมมันต้องทันอารมณ์ตัวเองอะเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปอย่าไว้ใจคนอื่นแบบมีอารมณ์และความรู้สึกแต่ให้ไว้ใจตัวเองได้ก็จะเข้าใจคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าในการมีมิตรภาพกับคนข้างหน้าได้อย่างคนที่มีตัวเองที่แบบไม่ไปเบียดเบียนเขาและก็มีสเปซไว้ไม่ให้เขามาเบียดเบียนเราอะเราจะได้ไม่อกหักบ่อยชัดเจนนะคะอีกคนหนึ่งคนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างเครียดค่ะเป็นข้อความมาค่อนข้างยาวเลยแต่โดยสรุปก็คือคนรักของเขาเนี่ยกำลังจะจากไปจากการกระทำของเขาโดยที่เป็นความโกรธของเขาที่เขาคงน่าจะทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พอรอบนี้ตัวเขาโมโหแฟนจะจากเขาไปเลยทั้งๆที่จริงๆก่อนหน้านี้เขาแฟนเขาเคยทำให้เขาเสียใจหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยไปไหนเขาเลยรู้สึกว่าทำไมตัวเขาเองตอนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาถึงทนได้แต่รอบนี้แฟนเขาถึงจากเขาไปเลยอยากให้เขาให้อภัยเหมือนที่เขาเคยให้อภัยแฟนเขาความอดทนของคนก็มีขีดจำกัดเจ้าค่ะคือเราจะอยากยังไงเข้าไปแล้วอะตอนนี้กลับมาถามเราดีกว่าว่าเราจะพึ่งตัวเองได้อย่างไรเพราะอันนี้คุณยายตอบคำถามคนที่ถามนะเจ้าค่ะคุณยายไม่ได้ให้ how to ไปเอาคนนั้นกลับมานะแต่คุณยายกำลังบอกว่าจะอยู่หรือจะหย่าเนี่ยต้องพึ่งตัวเองให้ได้อย่างไรแล้วมนุษย์เนี่ยแม้กระทั่งเราเองเราก็มีขีดจำกัดของความอดทนนะทำไม่ดีกับเราซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากเนี่ยเราก็ยอมได้ไม่ถึงตลอดชีวิตเราหรอกเราก็อยากจะประกาศอิสรภาพเขาก็เหมือนกันอยากประกาศอิสรภาพเลยนะคะคุณยายเพราะฉะนั้นเราถามตัวเองว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าเราอยู่ได้เราไม่กลัวอะไรอีกเลยจากนี้ไปเราก็จะอยู่ได้หรอกชัดเจนนะคะน่าจะดูเวลาแล้วอีกสักคำถามนึงค่ะจริงๆมีคนส่งมาเหมือนกันคล้ายๆว่าเป็นคนน้อยใจเก่งชอบคิดลบทุกสถานการณ์ใช้คำตอบเมื่อสักครู่เป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็อีกคนนึง เคยท้องแล้วหลุดตอนนี้ตั้งท้องอีกครั้งเครียดและกังวลมากกลัวว่าจะเหมือนเป็นครั้งเดิมพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแต่ว่าความกังวลในจิตใจไม่หายไปเลยค่ะคุณยายดีแล้วที่เรารู้จักสวดมนต์นั่งสมาธิคืออย่างนี้นะเด็กคนแรกที่แท้งไปเกิดแล้วเด็กบางคนไม่ได้เกิดเพราะว่าเขาอาจจะมาแบบสั้นๆมาไม่กี่เดือนแล้วเขาก็ไปเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่เป็นกลุ่ม
โสดาบันที่แบบเกิดอีก7ครั้งแล้ว7ครั้งนั้นสั้นๆไม่ออกมาทำกรรมไม่ดีอีกแล้วก็จะไปเลยท่านอย่าไปเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าเขาไงเราไม่ได้ทำแท้งไงเขาไปเองด้วยกรรมของเขาเป็นกำเนิดอันนี้จริงเรื่องจริงเลยนะคะ wow. เพราะฉะนั้นการลูกหลุดไปแต่เราอยากมีลูกอันนี้เป็นความอยากของเรา okay. ทีนี้พอเด็กอีกคนมาเกิดกับเราเราทำหน้าที่แม่ให้เด็กอีกหนึ่งคนเป็นเด็กมีบุญ เพราะได้เกิดมาในท้องของเราคือครรภ์ของเราเนี่ยคือโลกของเขาที่เราเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยมีแม่คนหนึ่งมาปฏิบัติพ่อมาด้วยบอกว่าแท้งไปคุณยายบอกไม่เป็นไรเขาไปเกิดแล้วคนเนี้ยไม่ใช่คนที่เขารออยู่เนี่ยถ้าจะเป็นเด็กมีบุญเธอก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากได้ลูก hmm. แค่เพียงว่าถ้าเด็กหนึ่งคนเลือกที่จะมาปฏิสนธิจิตและเขามีบุญเขาได้มาอยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิเธอก็จะได้ลูกที่มีบุญด้วยเนี่ยต้องเปลี่ยนจิตเรา hmm. นี่เข้าใจไหมคะว้าวโหคือคนละเรื่องเลยนะคะพอคุณยายพูดแบบนี้มันรู้สึกพลิกทันทีเลยความรู้สึกแค่จะได้ฟังไม่ใช่แบบคุณผู้ฟังที่ส่งคำถามมาคือต้องใช้ปัญญานะคุณยายว่าคนที่ขี้กลัวเนี่ยก็จะไปหาอะไรที่ถูกหลอกอ่ะบางคนบอกเด็กมาเกาะไหล่เด็กมันจะมาเกาะไหล่มันไปแล้วเจ้าค่ะโอ้จิตเราอ่ะที่ยอมรับสิ่งนั้นไม่ได้แล้วก็จะไปแก้กรรมอะไรกะโหลกกะลาบ้าๆบอๆซึ่งจริงๆแล้วถ้าคนเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยจะยอมรับทุกเรื่องเลยเจ้าค่ะอันนี้พูดรวมไม่ว่าอยู่หรืออย่านะไม่ว่าจะอยู่เดียวหรืออยู่คู่อ่ะไม่ทุกข์ถ้ามีปัญญาแก้ปัญหาจะอยู่ก็ได้อย่าก็ได้แต่ไม่ทุกข์ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช้ตัณหาในการแก้ปัญหาตัณหาก็มีความโกรธความเกลียดความไม่เป็นดั่งใจความหลงที่ไม่ใช่ความรักเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นตัณหาเจ้าค่ะไม่มีการแก้ปัญหาด้วยการใช้ตัณหาแล้วจะพ้นทุกข์นะคุณแม่ถึงได้เตือนว่าปัญหาเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องมีปัญญานะเพราะปัญหาจะเป็นความสำเร็จปัญหาจะเป็นความสำเร็จปัญหาไม่เป็นอุปสรรคของชีวิตนะเราเนี่ยมีปัญหากันทุกคนแหละลูกแต่บางคนเนี่ยกลัวไปเลยปัญหาเป็นอุปสรรคไปเลยเพราะไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาสักครั้งหนึ่งแล้วแก้ปัญหายังมีปัญญาแบบพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะรับรองได้เลยอุปสรรคของชีวิตไม่มีเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยต้องใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกในการแก้ปัญหาเพราะมันจะซ้อนปัญหามันจะซับซ้อนอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นไม่เอาไม่เป็นโรคอีอ้างชื่อลงทุนเลยลงทุนเลยเปลี่ยนรหัสชีวิตเลยลูกเราเป็นคนเลือกชีวิตเราได้แล้วเรามีปัญญาเราจัดการได้อันไหนเราจะให้อันไหนเราไม่ให้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นอุ้ยเขาต้องกลัวปัญญาเราไม่ใช่เขากลัวอารมณ์เราเพราะเรายุติธรรมเจ้าค่ะมาอีกตัวนั่นตัวเล็กหายไปตัวใหญ่มาบางทีเห็นปุ๊บกลัวนะคะแต่เออบางทีทีเขาก็ไม่ทำอะไรตามองเห็นวรนุชเดินถ้าเราคิดว่าวรนุชมันขยันมาออกมาพึ่งแดดมาฟังธรรมเราก็จะบอกว่าเออชาติหน้าไปเป็นมนุษย์นะจะได้ไม่เป็นสัตว์เลื้อยคลานไปเป็นมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อนิพพานนะจึงการเป็นมนุษย์มันสำคัญนะมันก็จะกลายเป็นเนี่ยเป็นวรนุชบ้างเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรก็เป็นแต่พวกนี้มันนิพพานไม่ได้แต่มนุษย์นิพพานได้แล้วทำไมไม่ทำอ่ะเราโชคดีกว่าเขาทีมกล้องหูน่ารักมากค่ะจับภาพทุกสิ่งอย่างน้องโอ๋แบบสุดยอดจริงๆนะคะเพราะวรนุชเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเขาอยู่ก่อนเราในเสถียรธรรมสถานตอนที่ซื้อที่เมื่อ30ปีที่แล้ว32ปีอ่ะเพราะที่เนี่ยซื้อปี2129อ่ะเขามาก่อนเขาอยู่ก่อนเราไม่ทำร้ายเขาเลยเขาก็มีลูกหลานอยู่กับเราฟังธรรมคงนะเนี่ย
ป็นมนุษย์เนี่ยรักษากรรมตัวเองให้เป็นกุศลให้ดีจะได้ไม่เกิดไปเป็นวรนุษย์วรนุษย์น้ำเสียงวรนุษย์ด้วยเอาละค่ะมีจริงๆโหมีอีกเยอะเลยค่ะต้องขออภัยอาจจะต้องขออนุญาตเป็นสัปดาห์ต่อไปนะคะหรือว่าในวันต่อไปสำหรับคำถามแล้วก็มีทักทายมาจากประเทศลาวบอกว่าฟังทุกวันส่งมาเป็นคำภาษาลาวคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะรู้สึกญาติเยอะไปศิริราชเนี่ยมีชาวเขมรบอกหนูดูคุณแม่ทุกนัดคุณแม่ถามแล้วฟังรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องเขมรนะขอเซลฟี่ในลิฟต์คุณแม่บอกอย่าเลยแต่ก็พอออกจากลิฟต์แล้วคุณแม่ก็เสียใจเหมือนกันนะมันคงดีใจนะที่มันเจอเราแล้วเราให้มันเซลฟี่อ่ะ แล้วเราทำไมถึงไม่คิดตอนนั้นเพราะมันอยู่ในลิฟต์มันมีคนอยู่ในลิฟต์เยอะไงเกรงใจคนอื่นเขาเลยเนาะแต่สุดท้ายเลยก็คืออยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้อยู่ตรงไหนขอให้พึ่งใจของตัวเองให้ได้ใจที่มีธรรมนี่แหละมีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมนี่แหละเราจะไม่ว้าเวไม่หนีไม่ระแวงเพราะว่าธรรมะคือการทำหน้าที่ของเรามีสติปัญญาอารักขาจิตไว้รู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ก็ไม่หลงโลกไปนี้ส่งความรักไปให้แม้ใครกำลังยืนเพื่อจะเข้าไปในคูหาได้ยินเสียงคุณแม่ก็ใช้ปัญญาในการเลือกกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมองเป้าหมายของชีวิตก่อนถ้าเรามองเป้าหมายอย่างไรเราจะเลือกตามที่เราวางเป้าหมายไว้จริงๆแล้วเราวางเป้าหมายชีวิตของเราอย่างไรเราจะเลือกใช้ชีวิตตามเป้าหมายถ้าเราอยากรวยเราก็จะไปหาเงินถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็จะมีชีวิตที่เป็นเศรษฐีสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ได้อยู่ที่เราวางเป้าหมายของเราอย่างไรและเราก็จะลงทุนในปัจจุบันกรรมของเราตามที่เรามีเป้าหมายอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการเชียร์ใครเลยแต่อยากจะบอกว่าเชียร์ธรรมะเชียร์ธรรมะธรรมะต้องกลับมาโลกาจะไม่วินาศธรรมะต้องกลับมาค่ะถ้าเราเห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องร่วมสมัยธรรมะไม่ใช่เป็นการหนีโลกธรรมะจะทำให้เราพ้นทุกข์และธรรมะจะทำให้เราเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมถ้าเหตุปัจจัยเปลี่ยนผลเปลี่ยนลูกคุณแม่อยากให้กำลังใจนะแล้วก็ไม่ต้องถึงกับลุ้นกันมากหัวใจวายนะฮะก็เดี๋ยวออกมาเป็นยังไงก็อย่าเกลียดกันอย่าเกลียดกันใช่นะต้องคนที่มีธรรมะก็ไม่เกลียดใครหรอกไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีหัวใจของเราที่ว่างสำหรับความเกลียดชังอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีธรรมแล้วก็เดี๋ยวพอรายการของเราจบแล้วเราก็จะสอนเรื่องเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้เช่นนี้เราจะเป็นมนุษย์ที่เอาตัวรอดได้ก่อนที่เราจะไปเลือกตั้งเราต้องเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณแม่ก็ส่งความรักไปในวิถีแห่งการเติบโตที่จะมีธรรมาธิปไตยก่อนมีประชาธิปไตยชีวิตที่เป็นมนุษย์มันมีเป้าหมายที่โก้ที่สุดและเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้สัตว์ชนิดอื่นทำไม่ได้คือพ้นทุกข์พ้นทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจงเป็นมนุษย์ที่มีเป้าหมายคือพ้นทุกข์และถ้าเรามีโอกาสที่จะบริหารเวลาที่เหลืออยู่ก่อนตายอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันมันอยู่กับเราในทุกปัจจุบันเลยอีพ้นทุกข์ร่วมกันเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ทันทีด้วยหัวใจโพธิสัตว์หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาหายใจเข้าอีกครั้งไม่กลัวของยากเลยเพราะมีลมหายใจออกที่เป็นปัญญาคือการจัดการการเปลี่ยนแปลงถ้าอย่างเงี้ยพึ่งตัวเองได้ภาษาที่คุณแม่พูดมาตลอดทั้งรายการนะคะก็วันนี้ถ้าใครดูแล้วมีความสุขก็แชร์ออกไปคุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่ก็ออกตัวเยอะเหมือนกันนะฮะแต่บังเอิญมันอยู่ในแอเรียที่คุณแม่บริหารจัดการพ่อดีเลยนะฮะยกโทรศัพท์มือถือเข้าไปใน
รายการ SDS Face เมื่อกี้เห็นมีหนุ่มคนนึงมาเดินๆนะคะเข้าไปเลยค่ะแล้วแชร์เลยค่ะอนุญาตให้แชร์ SDS Face นะคะหรือว่าพิมพ์เสถียรธรรมสถานก็ขึ้นเนาะคุณยายเนาะเสถียรธรรมสถานก็ขึ้นนะคะค่ะเสถียรธรรมสถานแล้วแชร์ก่อนปิดรายการเนี่ยค่ะไปให้ได้อย่างที่ให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเอานะให้เงินให้ทองยังไม่ชนะเท่ากับให้ธรรมะนะเรามาช่วยกันสร้างสังคมให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงดูย้อนหลังได้และสามารถส่งต่อไปยังคนที่เรารักได้เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นคนที่ให้ได้มีความสุขที่ได้ให้ให้ธรรมะนี่แหละจริงๆลูกมาช่วยกันให้ธรรมะแล้วเราก็จะสามารถอยู่ในโลกที่เราบริหารจัดการอย่างมีปัญญาเราดีไซน์โลกใบนี้ของเราได้ด้วยการบริหารใจเราโลกเล็กๆในใจของเรารอดโลกข้างนอกรอดลูกอย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งแล้วไม่เป็นนักลงทุนไม่มีจิตที่คิดจะให้ในสิ่งที่มันควรให้กันได้ให้อภัยต้องให้อภัยนะถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่เป็นดั่งใจเราต้องให้อภัยนะแล้วยังต้องไม่ขอโทษนะดูดายกับการช่วยเข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นนักลงทุนในการบริหารกรรมยอมรับในการเปลี่ยนแปลงไม่หวาดระแวงไม่มีจิตของเราแม้แต่ขณะจิตเดียวที่เกลียดชังความแตกต่างที่เรากำลังจะต้องเผชิญและเกิดขึ้นและยังต้องตรวจสอบเราเลือกใครเราต้องตรวจสอบเราเลือกใครเราต้องช่วยเขาซัพพอร์ตเขาให้เขาบริหารไปให้ถึงสิ่งที่เราตั้งใจถ้าเราทำอย่างนี้เราก็มีธรรมาธิปไตยก่อนมีประชาธิปไตยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นก่อนเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติคุณแม่ขอประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครร้อนรุ่มกุ้มใจวันนี้เราเปิดบ้านตลอดนะคะถึงคำวัดเย็นเลยบางคนไปเลือกตั้งแล้วจะกลับมาอยู่ถึงทำวัดเย็นเลยมาได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเห็นคนมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าเออที่นี่มันเย็นก็เพราะที่นี่เป็นนักลงทุนนะคะก็มาช่วยกันมาเป็นอาสาสมัครมาอยู่ในสหกรณ์ความสุขเมื่อวานนี้ก็มีคนมาอยู่ในสหกรณ์ความสุขเจ้าค่ะสหกรณ์โพธิสัตว์นะสำหรับคนแก่จะให้ทำอะไรเดี๋ยวมีเลยนะคะยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้ส่วนเยาวชนคนหนุ่มสาวเจนวายมาเลยค่ะบ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดวันนี้ลงทะเบียนเลยนะคะคุณแม่จะเลือกเลยแล้ววันนี้ถ้าเราจบรายการแล้วใครอยากช่วยเราในการที่จะไปทำสวนมอสพอคุณแม่สอนว่าเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้สามารถลงภาคสนามเลยแล้ววันนี้ตอนบ่ายสองโมงธรรมชาติบำบัดจะกลับมาช่วยพวกเราคุณแม่อู๋ของหนูอย่างไม่ทุกตอนบ่ายสองโมงค่ะนี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมทั้งวันนะคะวันนี้มาได้ทุกช่วงวัยค่ะตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่านะคะก็สามารถที่จะมาได้ค่ะวันนี้คุณยายย้ำชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงเสาร์หน้าเราเปิดตัวหนังสือ The Book of Truth นะคะ 9:00 น.ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้จะลารายการไปพร้อมกับช่วงที่คุณยายจะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติวันนี้หมดหน้าที่ของเจอรี่แล้วค่ะธรรมะสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจคือเพื่อนกลับไปหาเพื่อนลมหายใจคือเพื่อนคือชีวิตอย่าหายใจทิ้งไปเปล่าๆโปรดหายใจอย่างมีสติอารักขาจิตสติเป็นอารักขาเดียวของจิตอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายกายอยู่นี่กายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่เมื่อใจเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นคิดครั้งใหม่คมขึ้นวาจาของเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้น
มีคนเชื่อถือมากขึ้นเพราะเราไม่พูดอย่างลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงภายในเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกชีวิตเจอกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจก็เคลื่อนอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโปรดหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่ขออนุโมทนาต่อการให้ธรรมะในวันนี้และขอให้เราให้ในสิ่งที่มันชนะใจเราด้วยการให้ธรรมะชนะกิเลสในใจของเราเช่นนี้เองสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์